เรียนคณะครูทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมการอบรม PLC นะคะแล้วก็คุณครูสัมพันธ์ค่ะสำหรับกลุ่มที่3นะคะสรุปการสอนในวงรอบที่3ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ค่ะจุดเด่นนะคะจุดเด่นก็คือนักเรียนอ่านข้อความนิทานแล้วก็พวกบทความต่างๆอ่านได้นะคะอ่านได้ดีเลยทีเดียวนะคะทีนี้ในเรื่องของจุดด้อยนะคะจุดด้อยข้อที่1เขาบอกว่าอ่านข้อความยาวๆ ยาวมากๆอย่างเงี้ยเขาจะเหมือนเขาจะสนใจแค่แป๊บเดียวนะคะข้อที่2ก็คือการอ่านเนี่ยการเว้นวรรคนะคะบางทีอาจจะมีบางช่วงเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้องนะคะข้อที่3จะมีการอ่านเพิ่มคำอ่านตู่คำแล้วก็จะมีอ่านข้ามคำนะคะข้อที่4อ่านจับใจความสำคัญก็คืออ่านได้แต่ว่าตอบคำถามได้บ้างและไม่ได้บ้างนะคะข้อที่5ตอบคำถามโดยลอกข้อความจากเนื้อเรื่องก็คือนักเรียนเขาไม่ค่อยเข้าใจในคำถามนะคะบางทีให้เขาตอบมาอย่างเงี้ยโดยเฉพาะการเขียนเขาก็จะลอกตรงคำถามมาเลยค่ะจะพบมากนะคะทีนี้การสะท้อนคิดร่วมกันนะคะเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มที่3ของเรานะคะข้อที่1ก็คือให้นักเรียนเนี่ยฝึกอ่านข้อความนิทานแล้วก็บทความก็คือฝึกเป็นประจำทุกวันโดยให้ข้อความเหล่านี้เริ่มจากบทความสั้นๆนะคะแล้วก็เพิ่มขนาดขึ้นมาอีกก็คือยาวขึ้นยาวขึ้นนะคะไปเรื่อยๆโดยทำเป็นประจำทุกวันนะคะแล้วทีนี้คุณครูเนี่ยก็จะร่วมกันกับนักเรียนโดยการอ่านแล้วก็สรุปจากเรื่องฝึกไปเรื่อยๆนักเรียนก็จะได้ดีขึ้นนะคะโดยใช้คำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนกับใครโดยพยายามยิงคำถามขึ้นเรื่อยๆก็คือเด็กเขาก็จะได้คิดเขาก็จะได้สนใจในเนื้อเรื่องนั้นนะคะข้อที่2ก็คือให้นักเรียนเนี่ยหาบทความหรือนิทานอะไรก็ได้ที่ตัวเองน่ะสนใจอ่านแล้วมันสนุกอ่ะอ่านแล้วมันน่าสนใจนะคะเอามาแล้วก็มาอ่านแล้วก็นําเสนอหน้าชั้นแล้วก็ให้เพื่อนๆน่ะร่วมโดยการยิงคําถามตอบคําถามแลกเปลี่ยนกันไปมานะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้ร่วมกันทําเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะหนังสือเล่มเล็กนะคะทำหนังสือเล่มเล็กนิทานเล่มเล็กจากเรื่องที่เขาสนใจนั่นแหละค่ะให้เขาได้จับกลุ่มนะคะเขียนเป็นนิทานไอ้คนนี้ชื่ออันนี้คนนี้ชื่ออันนี้ไอ้คนนึงเขียนไอ้คนนึงวาดภาพระบายสีเขาก็จะสนใจจากนั้นก็ให้เด็กน่ะเขาร่วมกันสนทนาจาก